ยังพุ่งไม่หยุดโควิดสงขลาเจอป่วยรายใหม่185รายเสียชีวิตอีก1หญิง76ปีชาวหาดใหญ่เสียชีวิตสะสมแล้ว16รายผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกถกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดหาวัคซีนฉีดพี่น้องประชาชนมีศักยภาพแค่ไหนวันที่23มิถุนายน2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลารายงานสถานการณ์โควิด19จังหวัดสงขลาประจำวันพุธที่23มิถุนายน2564พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่185คนเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่มากที่สุด115คนและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงานกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรงเรียนสอนศาสนาจังหวัดปัตตานีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรงเรียนสอนศาสนาจังหวัดยะลาผู้ป่วยสะสมรวม 2,943 เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นหญิงอายุ76ปีอำเภอหาดใหญ่มีโรคประจำตัวเบาหวานเสียชีวิตสะสม16รายยังรักษาตัวไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบก 1,558 ราย